สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านและกาฬสินธุ์ที่น่านเองฝนตกหนักต่อเนื่อง3ชั่วโมงทำให้น้ำป่าไหลทะลักท่วมบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอทุ่งช้างครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับได้มีฝนตกหนักติดต่อกันนานกว่า3ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่านะครับไหลหลากเข้าสมทบกับลำน้ำเต๋ยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่บ้านสันกลางหมู่ที่5ตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านกว่า10หลังคาเรือนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ราบลุ่มริมแม่น้ำ3หลังคาเรือนน้ำได้ไหลเข้าท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรประชาชนจะต้องระดมกำลังเข้าช่วยกันเก็บข้าวของเครื่องใช้ครัวเรือนและพืชผลทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงแต่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลแรงเชี่ยวกรากทำให้เก็บไม่ทันได้รับความเสียหายครับซึ่งขณะนี้พันเอกอัดพงษ์นิลพันธ์ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองนำกำลังทหารพรานเข้าร่วมกับหน่วยป้องกันอำเภอทุ่งช้างเพื่อช่วยเหลือขนย้ายข้าวของรวมถึงบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับและบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและแจ้งเตือนให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้ทางน้ำระมัดระวังน้ำป่าที่อาจจะไหลหลากอย่างฉับพลันขึ้นมาได้และหากหมู่บ้านใดได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายนะครับให้รีบแจ้งให้ทราบโดยด่วนเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่เขื่อนลำปาวก็ยังมีปริมาณน้ำที่เกินการควบคุมอยู่ประมาณ90ล้านลูกบาศก์เมตรและน้ำยังไหลหลากเข้ามายังเขื่อนลำปาวเฉลี่ยวันละ20ถึง29ล้านลูกบาศก์เมตรตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุทำให้เขื่อนลำปาวนั้นยังมีปริมาณมากนะคะสำหรับน้ำโดยขณะนี้เขื่อนลำปาวมีน้ำประมาณร้อยละ 82% หรือประมาณ 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยระบายน้ำได้วันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้น้ำอย่างคงท่วมในหลายอำเภอด้านนายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสและพายุเซินกาได้คลี่คลายลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว13อำเภอแต่ว่ายังคงเหลือ5อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอกำมะลาไซอำเภอยางตลาดอำเภอคล้องชัยและอำเภอร่องคำที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวโดยภาพรวมความเสียหายล่าสุดทั้ง18อำเภอขณะนี้มีพื้นที่นาข้าวคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 243,407 ไร่พืชไร่เสียหาย 28,907 ไร่พืชผลไม้เสียหาย 2,027 ไร่และพืชผักอื่นๆอีก85ไร่นายรณชัยภูครองทองสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์นำถุงยางชีพมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยโดยให้กำลังใจและสอบถามข้อมูลความเสียหายจากนั้นเดินทางไปที่วัดสว่างเหล่าอ้อยตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายนะครับรอรับถุงยางชีพและรายงานความเสียหายในเบื้องต้นครับ